วันนี้ผมจะพาไปลัคกี้โฮมสำโรงนะฮะซึ่งก็เป็นโกดังญี่ปุ่นมือ2อันนี้เป็นร้านแรกๆที่ผมรู้จักเลยนะตั้งแต่แบบสนใจกล้องฟิล์มมือ2ขึ้นมาก็เสิร์ชหาก็เจอที่นี่ครับ Lucky Home สำโรงเนี่ยเป็นที่แรกแต่ก็ยังไม่เคยมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มานะครับก็ด้วยความใกล้บ้านเหมือนเดิมตอนนี้เราอยู่ถนนสุขุมวิทมาจากเทพารักษ์นะครับมาจากเทพารักษ์แล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายแล้วก็ชิดขวาเลย In 200 meters turn right เพื่อที่จะไปเส้นถนนเส้นที่เขียนไปพระประแดงนะครับ 1.6 million dollars making it the most expensive piece of sports memorabilia ever Turn left เข้าถนนสัมภาวุฒินะครับเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดตรงนี้เลี้ยวมาก็จะเจอโกดัง In 200 meters your destination will be on the left ผมเป็นตรงนี้เลยนะครับผ่านไลท์อัพดีไซน์ผมเป็นแบบโกดังเรียงรายกันเลยนะฮะหลายโกดังเลยเจอแล้ว Lucky Home Your destination is on the left พอเข้ามาแล้วก็เลี้ยวขวามีฝรั่งด้วยนะครับพอเข้ามาแล้วก็เลี้ยวขวามุมนี้จะเป็นมุมกล้องเป็นเลนเทเล่ราคาดูตรงไหนอะครับอ๋อคือเอาจริงมาถามคาโนเน็ตจูเนียคาโนเดทอันนี้มีเดทให้ด้วยมีวันที่มีเดือนมีปีอันนี้ก็ C35 อีกตัวเยอะแยะมากเลยมิโนซ่าอันนี้หนักมาก
GX Auto อุ้ยป้นหนักอ่ะอันนี้ก็เหมือนกัน XE Auto FT โอละลอยอันนี้เจ๋งว่ะมีที่จับเพชรดูกระโหลกดูกระโหลกกระโหลกเท่มากตัวเนี้ยออโตเมติกเพนแท็กนะครับนิโคลแมทเฮ้ยอันนี้มีเฮาสิ่งเว้ยเฮาสิ่งของโซนี่แฮนดี้แคมสปอร์ตตัวนี้ดูสวยมากคอนแทค RTSเยอะมากอ่ะคือยังมีจุดที่ไม่สามารถเดินเข้าไปได้เป็นลังๆเลยอันนี้คือข้างนอกก็มีเป็นลังๆและลานตามากCanon Auto หนักมากแต่เท่มากเลยอ่ะ
ื้อเยอะจนเลือกไม่ถูกกล้องแดงข้างนอกข้างในมันต่างกันแล้วเหมือนกันเยอะแยะละลานตาเยอะแยะไปหมดนะแต่มันไม่ติดราคาปัญหาคือตรงนี้แหละก็เลยไม่รู้ว่าแต่ละตัวมันราคาเท่าไหร่ถูกแพงแค่ไหนคือต้องใส่ตะกร้าไปทำขอออกมาพักหายใจแป๊บหนึ่งคือข้างในมันร้อนมากร้อนแล้วก็มันไม่รู้ราคาไม่รู้ราคาเท่าไหร่เขาบอกครับต้องเอามาถามอะไรเงี้ยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะได้ของดีที่ถูกใจเดี๋ยวลองเข้าไปอีกรอบนะครับตอนนี้เราลด50%มันสุดท้ายเนาะครับต้องจาก 1,000 ขึ้นไป 1,000 นี่ลดได้ยังฮะยังยังก็จัดมันมี 1,500 ทั่ว 1,500 ก็เหลือ750 2,500 ก็เหลือ1,250 อะไรอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้คือราคาเลือกวันนี้วันสุดท้ายเนาะคือเลือกมาก่อนอยากเลือกก่อนถ้าไม่เอาก็ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรจ้ะเลือกก่อนค้ามั่นใจซื้อเสร็จตะกร้ามาถามเขาได้โอเคถามที่ไหนครับข้างหน้าหรือว่าตรงนี้ก็ตรงหน้าเพราะว่าช่วงนี้เราจะทานข้าวอ๋อโอเคขอบคุณครับต้องหยิบตะกร้าใช่ไหมฮะในตะกร้าขอบคุณครับไส้ทะลักออกมาเปิดฝาไม่ได้ด้วยค้างเลยไส้เลือดเจออันนี้ครับคิวเซล่ามันคือ Contact RX นะครับ Body
ดีไซน์เหมือนกันเป๊ะเลยคอนแทค RX ขนาดที่เปิดฟิล์มนะนี่เหมือนกันเลยถ้ามองมุมนี้คือคอนแทคเลยนะตัว RX ตัว RTS เหมือนมากแบบจะเป็นลมอ่ะมันอบอ้าวตอนนี้ประมาณบ่ายสองอยู่ในนั้นน่าจะประมาณสองชั่วโมงได้มั้งแบบมันร้อนอบอ้าวแล้วก็ได้มาประมาณ5ตัวเป็น5ตัวที่เลือกแล้วเมื่อกี้จะเดินออกมาเช็คราคาตอนแรกเขาบอกว่าให้มาเช็คราคาข้างหน้าใช่ป่ะพอจะเดินออกมาแล้วมันมีคนเหมือนมีผู้หญิงคนนึงมาใหม่แล้วเขาบอกว่าให้เช็คราคาตรงนั้นเลยก็ทุกตัวเขาติด 2,400 ทุกตัวแต่ไม่รู้ราคาจริงจะเป็นยังไงตอนนี้ออกมาหายใจก่อนเดี๋ยวไปซื้อน้ำแล้วก็กลับเข้าไปใหม่อีกรอบสีเหมือนไปเช็ดท่อไอ้เสียเลยดำน้ำหมดอันนี้คือราคาเนี่ยครับหรือว่าราคาเต็มค่ะเดี๋ยวไปลดที่หน้าขอบคุณครับ2ตัวครับอะไรนะคะมีอีก2ตัวอันนี้กันรถวันสุดท้ายหรอครับจักรยาน3ล้ออยู่มั้ยจักรยาน3ล้อไม่มีค่ะอยากรู้ว่าตัวเหลือตัวเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวจะหาให้ดูค่ะคือ 50% ทุกตัวใช่ค่ะคือถ้ามาเอาพรุ่งนี้ก็คือไม่ได้ราคานี้พรุ่งนี้ร้านปิดแล้วก็เป็นราคาเต็มแล้วค่ะ
ครับวันนี้ปิดกี่โมงครับวันนี้ปิดทุ่มนึงค่ะทุ่มนึงลดเหลือเท่าไหร่นะครับ8,550 ค่ะ 8,550มาแล้วนะครับก็เมื่อกี้ผมทดลองโดยการเลือกกล้องนะฮะก็ปรากฏว่าได้ราคามาตรฐานเป็นราคาเดียวกันก็คือ 2,400 บาทนะฮะ 2,400 บาทนี่เพื่อมาลดอีก 50% นะครับก็จะเหลือตัวละ 1,200 จาก 2,400 เหลือตัวละ 1,200 แล้วก็ผมก็ไปแอบเอาตัวทวินเลนมาอีกตัวหนึ่งเพื่อมาเช็คราคาปรากฏว่าทวินเลนก็จะแพงกว่าเป็น 3,600 วะทวินเลนก็จะแพงกว่ากล้องธรรมดานะครับแพงกว่าซิงเกิลเลนแพงกว่าเลนส์ไฟเดอร์อะไรเงี้ยแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งคือกล้องถ่ายหนังนะครับกล้องถ่ายหนังผมคาดว่ากล้องถ่ายหนังจะราคาแพงกว่าเพราะมันใหญ่แล้วมันหนักกว่าอะไรเงี้ยปรากฏว่ากล้องถ่ายหนังอยู่ที่ 1,500 พอ 1,500 บาทมาลด 50% ก็เหลือ750บาทก็น่าสนใจนะซื้อราคา750บาทนี่มาเป็นพร็อพคือเมื่อวานผมคิดไว้แล้วว่าถ้ากล้องถ่ายหนังของร้านนั้นนะราคาหลักร้อยอะไรเงี้ยผมซื้อมาเป็นพร็อพสำหรับถ่ายภาพนี่น่าจะดีแล้วปรากฏว่าพอมาเจอร้านนี้มันก็ราคา750บาทก็น่าสนใจนะคือเป็นพร็อพที่ดูโอเค750บาทก็น่าสนใจนะสนใจ750ก็รวมเบ็ดเสร็จทั้งหมดนะฮะก็ประมาณ 8,000 กว่าบาทเขาอาจจะชินกับการที่คนซื้อไปขายหรือไม่ก็คนซื้อแบบหลายๆตัวเพราะว่ามันไม่แพงในความรู้สึกมันไม่แพงราคาแค่พันกว่าบาทมันไม่แพงแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะเอาไปใช้ทำอะไรมันก็เป็นการสิ้นเปลืองคำว่าสิ้นเปลืองกับคำว่าแพงคนละเรื่องนะฮะแบบ5บาท10บาทอะถ้ามันไม่มีประโยชน์มันก็คือสิ้นเปลืองนี่เหมือนกันราคาหลักพันกว่าบาท 1,200 1,600 อะไรเงี้ย750ถ้ามันไม่มีประโยชน์อะไรเลยมันก็คือสิ้นเปลืองนั่นเองแต่ถ้าเราซื้อไปแล้วมีประโยชน์อ่ะเราเอาไปใช้งานเอาไปใช้งานไม่ได้หมายถึงว่าเอาไปถ่ายรูปอย่างเดียวนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันกล้องฟิล์มมันเป็นเหมือนรถคลาสสิกแบบเราไปเป็นพร็อพเราไปทำอย่างอื่นได้ประโยชน์อย่างอื่นมันมีณวันนี้นะมันไม่ใช้แค่ถ่ายรูปอย่างเดียวเอาเป็นพร็อพได้อย่างกล้องถ่ายหนังเนี่ยมันเป็นพร็อพได้คือมันดูดีอ่ะมันดูสวยอ่ะถ้าจะให้แนะนำนะครับสำหรับคนที่จะมาดูที่นี่อยู่ใกล้ๆ Imperial สำโรงเลยลง BTS สำโรงนะครับถ้าไม่ได้เอารถมาอะไรเงี้ยก็ผมว่าไม่ลึกนะไม่ลึกเลยคือถ้ามาจากถนนสุขุมวิทใช่ไหมครับก็คือเลี้ยวมาสังขวุฒิอ่ะเลี้ยวมาเส้นที่มันชี้ไปพระประแดงอ่ะแล้วก็ซอยแรกเลยจะเห็นโกดังแบบเรียงรายเลยนะแล้วก็อันนี้ก็เกือบท้ายๆแล้วเป็นโกดังสีส้มนะครับถ้าใครจะมาดูกล้องนะมันจริงๆมันมีสินค้าอย่างอื่นด้วยซึ่งผมก็ไม่ได้ดูเพราะว่าจะเป็นลมหายใจไม่ออกมีพัดลมใหญ่ๆอยู่บางจุดอะไรเงี้ยแต่มันก็ถ้ายืนนานๆอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงเวลาที่อบอ้าวด้วยเนี่ยตอนนี้ประมาณบ่ายสองครึ่งซึ่งมันก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาก่อนหน้านั้นที่ผมเข้าไปเนี่ยก็ช่วงแบบบ่ายโมงเที่ยงครึ่งบ่ายโมงอะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่ร้อนอบอ้าวเนาะเนี่ยเหมือนตอนนี้มีคนกำลังทยอยเข้ามาเขาน่าจะรู้เวลาว่าถ้ามาแบบเย็นๆหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าที่นี่ปิดประมาณทุ่มนึงนะฮะแล้วก็หยุดวันจันทร์แนะนำถ้าใครจะมาซื้อกล้องนะฮะแนะนำว่าเลือกรุ่นที่เราอยากได้มาก่อนเพราะว่าอะไรรู้ปะเพราะว่าแบบมันเยอะมากอ่ะมันเยอะมากโดยที่เราไม่รู้เลยว่าเราจะดูรุ่นไหนดูตัวไหนดูอะไรอะไรเงี้ยถ้าเรารู้ว่าสัก2-3รุ่นน่ะที่เราอยากได้หมายปาไว้ว่า
กล้องฟิล์มที่เราอยากได้เนี่ยอยู่ 2-3 รุ่นเนี่ยแหละมาแล้วเดินหาเฉพาะ 2-3 รุ่นนั้นน่ะจะง่ายมากเพราะว่าถ้าไม่มีจุดมุ่งหมายนะมันจะเป็นอะไรที่แบบผมเข้าไปแรกๆเห็นป่ะคือยืนเหวอแบบมันโคตรคือมันโคตรเยอะจนเราเหวอว่าเราไม่รู้จะดูอะไรอ่ะแบบตกลงกูจะดูตัวไหนวะเนี่ยแวะกินข้าวที่แจ๊สนะครับแจ๊สเออร์เบิร์นเป็นห้างที่อยู่ใกล้บ้านที่สุดแวะกินข้าวแป๊บเดียวเองออกมาฝนตกอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับยังไงอย่าลืมฝากกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทำทุกอย่างที่ทำได้นะครับก็เดี๋ยวเจอกันคราวหน้ามาดูว่าผมจะพาไปตะลุยที่ไหนต่อมีน้องคนหนึ่งคอมเมนต์แนะนำมาให้ไปสนามหลวง2นะครับตลาดธนบุรีปะธนบุรีสนามหลวง2เขาบอกว่าตรงนั้นก็มีร้านขายกล้องเหมือนกันแล้วก็มีร้านญี่ปุ่นมือ2เหมือนกันแถวๆนั้นเดี๋ยวยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วมาดูว่าคราวหน้าผมจะพาไปเที่ยวพาไปบุกที่ไหนกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ